ไปอีกหนึ่งพื้นที่ครับไปที่นครราชสีมานะครับก็มีการแชร์ทางโลกออนไลน์ว่ามีการนำวัคซีนไฟเซอร์เนี่ยไปฉีดให้กับภรรยาของผอ.โรงพยาบาลแล้วก็ฉีดให้กับสามีของหัวหน้าฝ่ายเภสัชที่ทำงานอยู่ในคลินิกเอกชนซึ่งวันนี้ผอ.โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรตินะครับนายแพทย์แชมป์สุทธิศรีสินก็คือโรงพยาบาลที่เกิดเรื่องเนี่ยก็ออกมายืนยันนะครับว่าได้ทำการสำรวจบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าตามเกณฑ์ที่ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยกำหนดทุกประการนะซึ่งรายชื่อด่านหน้าที่มีความต้องการจะฉีดไฟเซอร์เนี่ย138คนแบ่งเป็นบุคลากรของโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ135คนบุคลากรทางการแพทย์ในคลินิกเอกชนจำนวน3คนในจำนวนนี้มีเภสัชกรร้านขายยาเอกชนที่เป็นสามีของหัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมและภรรยาของตนเองที่ทำงานอยู่ในคลินิกเอกชนรวมอยู่ด้วยหลังจากนั้นก็ได้รับการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์มาให้ตามที่เสนอชื่อไปทุกรายก็ไม่ได้เบียดเบียนวัคซีนของบุคลากรทางการแพทย์คนอื่นเลยส่วนบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติขณะนี้มีอยู่ทั้งหมด185คนซึ่งได้ฉีดวัคซีนครบ2เข็มไปเกือบทุกคนแล้วเหลือเพียง5คนที่รอฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม20สิงหาคมนี้ครับครับด้านนายแพทย์นรินทร์รัตน์พิชยคามินนะฮะเป็นนายแพทย์สาธารณสุขของจังหวัดนครราชสีมาออกมาเปิดเผยครับบอกว่าได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วเพราะว่าตามหลักเกณฑ์ของทางวัคซีนไฟเซอร์เนี่ยจะต้องจัดให้บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าก่อนเท่านั้นนะฮะส่วนบุคลากรที่อยู่ในคลินิกเอกชนเนี่ยหากมีวัคซีนเพียงพอก็จะพิจารณาให้ในล็อตที่2ซึ่งกรณีดังกล่าวนั้นก็ต้องรอทางผู้บริหารโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติชี้แจงก่อนนะฮะว่ามีความจำเป็นมากเพียงใดที่นำไฟเซอร์เนี่ยไปฉีดให้กับบุคลากรในคลินิกเอกชนหากพบว่าไม่มีเหตุผลเพียงพอนั้นต้องถูกดำเนินคดีเอาผิดทางวินัยกันต่อไปนะครับคนก็ต้องตั้งคำถามแหละทำไมไปฉีดให้กับคลินิกเอกชนซึ่งมีความเกี่ยวข้องทางด้านแบบสายเลือดอย่างเงี้ยสวัสดีครับผมจัสตีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ